นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะจังหวัดอุดรธานีจับมือภาคเอกชนแถลงข่าวการจัดงานวันวิสาขบูชาประจำปี2557อย่างยิ่งใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมแถลงข่าวการจัดงานธรรมบูชาวิสาขาเมืองอุดรธานี121ปีวายบารมีพระเขียวแก้วระหว่างวันที่12ถึง18พฤษภาคม2557เนื่องในโอกาสที่จังหวัดอุดรธานีครบรอบ121ปีประกอบกับในโอกาสวันวิสาขบูชาจึงได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระเขียวแก้ว3ประเทศมาให้พี่น้องชาวอุดรธานีได้กราบสักการะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนิทรรศการต่างๆอาทิขบวนอัญเชิญพระสารีริกธาตุพระเขียวแก้วการร่วมทำวัดเย็นการร่วมบริจาคใบโพธิ์ทองและนิทรรศการของวันวิสาขบูชาโดยได้รับเมตตาจากพระอาจารย์อินทวายวัดป่านาคำน้อยพระมหาสุพจน์วัดศรีเมืองทองพระเทพนรินทร์วัดเทพนรินทร์อินทรามหาวรารามพระมหาสมปองวัดสอยทองพระคู่ปลัดบัณฑิตและพระมหามงคลวรธรรมวาทีจากเครือข่ายธรรมอารมณ์ดีมาแสดงเทศนาภายในงานอีกนั่มเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเมืองอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ ชาวอุดรเป็นคนขยัน